ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งหัวข้อนะครับแต่ในช่วงสุดท้ายในระหว่างจัดเวทีกันนะครับเพราะว่าเราจะเรียนเชิญวิทยากรขึ้นมาพร้อมกันนะครับถึง3ท่านเลยแล้วก็เรื่องที่เราจะพูดคุยกันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมหรือว่าตัว sequencing technology นะครับซึ่งก็จะมาอัปเดตในเรื่องของความรู้แล้วก็ความก้าวหน้าในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มนี้กันนะครับสำหรับวิทยากรที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกนะครับคือนายแพทย์วีรยุทธประพันพจน์นะครับผู้อำนวยการศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์นะครับจากบริษัทศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์จำกัดนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับและเรียนเชิญบนเวทีเลยครับท่านที่สองนะครับทางอาจารย์ดร.ธิดาทิพย์วงศ์สุรวัฒน์นะครับท่านเป็นหัวหน้าหน่วยชีวสารสนเทศและการจัดการข้อมูลวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรียนเชิญอาจารย์ครับและท่านที่3นะครับคุณเฉลิมพลศรีจอมทองครับนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์นะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับเรียนเชิญอาจารย์เฉลิมพลบนเวทีครับเอาละครับวันนี้นอกจากองค์ความรู้นะครับที่ได้รับทราบความก้าวหน้าในมิติของสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อก็มีแล้ว NCD ก็มีแล้วโรคมะเร็งก็มีแล้วนะครับในเรื่องที่เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานสำคัญเลยให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางด้านจีโนมิกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเทคโนโลยี next generation sequencing นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวิทยากรในช่วงเช้าก็บอกไปหลายท่านเลยว่ามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับที่ว่าทำเร็วขึ้นแถมค่าใช้จ่ายก็ยังลดลงอีกต่างหากแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ทั้ง3ท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็อาจารย์อยากให้อาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยได้ช่วยแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับที่ประชุมได้รับทราบนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่ท่านแรกครับอาจารย์วิรยุทธครับอยากให้อาจารย์ช่วยแชร์ในเรื่องของการทำในเรื่องของ sequencing platform ที่อาจารย์ใช้อยู่ครับว่ามีข้อดีข้อเสียข้อจำกัดแล้วก็ตอนนี้ใช้ประโยชน์อย่างไรครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับก็ปัจจุบันผมทำอยู่ที่นี่นะฮะบริษัทศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์นะครับอยู่แถวๆรามอินทรานะครับเชิญครับผมก็คงจะเน้นอยู่เฉพาะตรงที่เป็น second generation นะฮะ first generation เราทราบกันแล้วก็คือตัวแซงเกอร์ส่วน third แล้วก็ new technology ก็คงต้องให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้ลองแชร์ให้ฟังต่อนะครับเชิญครับตัว second generation sequencing นี่ผมว่าพวกเราก็คงจะคุ้นเคยกันแล้วนะฮะเวลาทำ next gen ทำอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็น short read sequencing ในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่ทำอยู่ที่ห้องปฏิบัติการแห่งนี้เนี่ยเราก็ใช้ next gen อยู่หลายแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าผมก็มานั่งนึกว่าแล้วมันไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตเราขนาดไหนบ้างนะฮะก็ลองดูว่าในไลฟ์ไซเคิลของเราเนี่ยตั้งแต่อยู่ในครรภ์บรรดาจนกระทั่งนะไปจบตรงนั้นนะครับจริงๆมันยุ่งกับชีวิตเราก่อนที่เราจะอยู่ในท้องแม่อีกนะฮะผมใส่วงแดงๆเอาไว้อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเชิญสไลด์ถัดไปอ๋อผมกดตรงนี้ได้ใช่ไหมก็เริ่มต้นอย่างนี้ฮะก็คือเรามีสิ่งที่เรียกว่า pre-implantation genetic testing ใช่ไหมฮะก็ทำเด็กกุหลอดแก้วนั่นแหละนะครับก็จะมีคำถามว่าตกลงลูกฉันจะเป็นดาวหรือเปล่าลูกฉันจะเป็นไตโซมีอะไรไหมปัจจุบันนี้ก็จะมีลูกค้าจากต่างประเทศมาแล้วก็เขาถือผล exome sequencing มาให้เขาบอกว่าฉันเป็นแคเรียร์นี้ภรรยาเป็นแคเรียร์นี้แล้วก็ไม่ต้องการลูกที่จะเป็นดีซีสแบบนี้ครับก็เด็กหลายคนก็จะถูกตรวจตั้งแต่ยังไม่อยู่ในท้องแม่เลยนะฮะเอามาทำกันข้างนอกก่อนก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจอกันได้บ่อยๆว่าอยากจะรู้ว่าเป็นโมโนโซมีหรือมันไตรโซมีของโครโมโซมใดบ้างก็ใช้หลักการทั่วไปฮะก็คือเอมบริโอไบโอปซีออกมาจากโทเฟกตัวเดิมเอามาทำโฮลจีโนมแอมพลิฟิเคชันแล้วก็ซีเควนซิ่งนะครับพอเข้ามาอยู่ในท้องแม่แล้วนะฮะก็จะมีคำถามว่าตกลงลูกฉันเป็นยังไงบ้างที่อยู่ในท้องนะครับผมว่าคุณแม่หลายๆคนหรือว่าคนที่พร้อมจะเป็นแม่นี่คงรู้จัก NIPT ใช่ไหมฮะก็เข้าใจว่าสปสช.ก็คงพิจารณาว่าจะเอา NIPT มาแทนควอดเทสหรือเปล่านะฮะก็เป็นความรู้พื้นฐานที่ว่ามี circulating fetal DNA เนี่ยปนอยู่ในเลือดแม่ด้วยในระหว่างที่แม่ตั้งครรภ์นะครับก็จะเป็นพวกสีเขียวๆที่เราเห็นเนี่ยฮะทีนี้มันเป็น fragmented DNA สั้นๆนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะมาตรวจดูได้ว่ามีความผิดปกติไหมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่ง animation มันไม่เล่นเนาะ
ก็เป็นตัวอย่างนี้ฮะลองดูว่าคนนี้โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์หนึ่งที่เราตรวจตัว NIPT หลักการก็เหมือนเดิมฮะก็คือเจาะเลือดแม่เอามาสกัด DNA จากพลาสมาแล้วก็เอามาทำ whole genome sequencing แล้วก็มา analysis นะครับแต่ว่า challenge ก็คือว่าในนั้นมันมี fragment DNA ของแม่ด้วยแล้วก็มีของลูกด้วยครับดังนั้นเรากำลังดูความแตกต่างที่มันต่างกันไม่มากนักนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ย fetal fraction อยู่ที่ 11.26% ก็หมายว่ามี DNA ของลูกปนอยู่ในพลาสมาของแม่แค่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะ detect ได้นะฮะอย่างรูปข้างบนตรงนี้ฮะก็จะเห็นว่าตัวโครโมโซมเบอร์21เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมามากกว่าค่า cut off ของ normal population ทั่วไปนะฮะถ้าเราดูค่า C score ตรงนี้ก็ C score 13กว่าประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง2ตัวอย่างแล้วเนาะที่ว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยไอ้เทคโนโลยี next gen เนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราได้อย่างไรบ้างแล้วก็เป็นเซอร์วิสที่ใช้อยู่แล้วณปัจจุบันนะครับอันนี้ก็พอเด็กโตขึ้นมาหน่อยเนาะก็จะเป็นพวก disease ต่างๆนะฮะ Genomics Thailand ก็จะมีเรื่องของ rare disease ใช่ไหมฮะอันนี้ผมเอารูปมาจากเว็บไซต์นะฮะพอดีรูปคนไข้ไม่ได้ขออนุญาตไว้ก็จะเป็นซินโดรมอันนึงนะครับประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวนี้1ซินโดรมเนี่ยพบว่ามันอาจจะเกิดได้อย่างอันนี้ก็เป็น single gene disorder แต่ว่าโดย phenotype แบบเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเกิดจาก single geneแตกต่างกันออกไปได้นะครับอันนี้ถ้าเราไปดูในโอมิมเนี่ยนูแนนซินโดรมเนี่ยก็จะเกิดได้จาก10กว่ายีนพวกนี้นะฮะเพราะงั้นอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะทำแซงเกอร์ซีเควนซิ่งก็คงไม่เจอก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ next gen sequencing ในการถอนรหัสพันธุกรรมนะฮะเราจะทาร์เก็ตเฉพาะกลุ่มยีนหรือว่าจะทำโฮเอ็กโซมไปเลยเพื่อที่จะ cover ยีนพวกนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็หาคำตอบขึ้นมานะครับอันนี้ก็อยู่ในวัยเราแล้วเนาะใช่ไหมฮะเริ่มทำงานแล้วก็เริ่มจะเก็บตังได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเริ่มมีมีอันนี้งานหนึ่งฮะก็บัตรทองได้เฮใช่ไหมฮะค้นหายีนมะเร็งเต้านมนะสวทช. ก็ประกาศไปแล้วเพราะฉะนั้นก็มีเทสอันหนึ่งใช่ไหมครับ BRCA1 BRCA2 ที่สามารถที่จะตรวจจากเจอร์มไลน์เพื่อจะตอบคำถามว่าเราเป็นแคริเออร์หรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อเช้าอาจารย์มนุษย์ก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่ามันไม่ใช่แค่2ยีนนี้หรอกที่เป็นทำให้เรามีความเสี่ยงนะฮะมีอีกยีนอีกชุดหนึ่งจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งฮะก็คือว่าถ้าไล่ทำแซงเกอร์ใน BRCA นี่ก็คงทำกันหน้ามืดเหมือนกันก็คงไม่พ้นที่จะต้องทำ next gen ในการตรวจนะครับแล้วก็ตรวจ2ยีนด้วยนะฮะยีนหนึ่งก็มีประมาณสัก20กว่าเอ็กซอนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราที่ตรวจแล้วก็เจอ mutation ตำแหน่งหนึ่งของ BRCA1 นะฮะแล้วก็เราดู read แล้วมันก็ support กันเป็น heterozygous แล้วก็เป็นพาโทเจนิกอันนี้ก็ถึงวัยบางท่านในนี้นะก็เริ่มมีตังเก็บแล้วเริ่มต้องเดินคล่องๆแล้วต้องมีตัวช่วยแล้วนะฮะเพราะงั้นแทนที่เราจะอยู่อย่างสบายๆนะฮะหลังจากทำงานเหนื่อยๆมาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีไอ้พวกนี้นะฮะไอ้พวกนี้มาเต็มเลยนะฮะก็คือพวกแคนเซอร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวตรงนั้นก็ปูดตรงนี้ก็เป็นก้อนตรงนั้นก็เริ่มมีนู่นมีนี่ขึ้นมานะฮะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราอยู่เฉยๆเราไม่ได้ถามหาแต่ว่ามันก็มาประเด็นก็คือว่าแล้วจากวิทยากรตั้งแต่ช่วงเช้าเลยฮะก็คือว่าแล้วเราจะรู้ไหมว่าเราจะรักษายังไงให้มันหายนะฮะผมมีอยู่สัก 2-3 ตัวอย่างที่เราทำอยู่ปัจจุบันในการรักษาแคนเซอร์นะฮะก็คงเหมือนที่อาจารย์มนุษย์เล่าให้ฟังเมื่อเช้านะฮะก็คือมีหลายวิธีมากมายนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีอยู่2อันก็คือ targeted therapy กับ immunotherapy ที่ในบางแคนเซอร์ในบางชนิดในบาง mutation เนี่ยมันมี specific treatment ที่มันมีประสิทธิภาพนะครับไม่ได้บอกว่า conventional หรือ surgery หรือ radiation จะไม่ดีนะฮะใน study หลังๆเราก็จะพบว่าบางทีการ combine กันระหว่าง conventional กับ targeted therapy เนี่ยมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับ
ทีนี้ตัวอย่างที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็น FFPE นะฮะเช่นเราอาจจะได้อันที่เป็น Fresh Tissue มานะครับก็คือถ้าแพลนดีๆผ่าตัดปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนไปรับตัวอย่างที่ห้องผ่าตัดเลยนะฮะแล้วก็เอามาสกัด DNA แล้วก็ซีเควนต์คำถามก็คือว่าเพื่อที่จะดูว่ามันมีมิวเทชันในยีนไหนที่เกี่ยวข้องกับแคนเซอร์เพื่อที่จะได้วางแผนในการรักษาที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยมักจะต้องไปผ่านพาโถก่อนฟอร์มาลินฟิกซ์แล้วก็ทำเป็นบ็อกซ์เป็นอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็กว่าจะมาถึงแลบเนี่ยอาจจะใช้เวลา2ปีทำไม2ปีฮะเพราะว่าก็ไปรักษาด้วยวิธีตามปกติก่อนจนกระทั่งเริ่มมีrelapse มี resistance ขึ้นมานะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วหรือ3หรือ4ปีนะครับอยู่ในฟอร์มาลิน DNA ก็จะถูกดีเกรดไปพอสมควรนะครับอีกอันก็คือว่าเขามีแค่นี้เองมีชิ้นนิดเดียวมีบล็อกเดียวนะครับฝานมาให้เรานิดเดียวครับก็เป็นแต่ว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการจากชิ้นเล็กๆที่ให้เรามาเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่าตกลงมันมีมิวเทชันในยีนไหนคำถามที่สองคือว่าแล้วมียาอะไรบ้างไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนตรงกรอบแดงๆเนี่ยฮะตรงนี้ก็คือว่าถ้าเจอกรอบแดงๆตรงนี้ก็มีความสุขนะครับอันนี้นะก็คืออย่างน้อยก็รู้ว่ามีมิวเทชันในยีนไหนตรงไหนตำแหน่งไหนบ้างนะครับแล้วถ้ามีกรอบสีน้ำเงินแบบนี้อีกนะแบบข้างบนตรงนั้นอีกนะฮะอันนั้น ก็จะบอกว่า specific mutation นั้นเนี่ยมี targeted therapy อะไรบ้างไหมเป็นลิสต์ยาวๆพวกนี้นะครับลังแคนเซอร์จะเจอเยอะหน่อย breast นี่ก็จะน้อยลงแต่ว่า solid tumor อื่นๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะค่อนข้างน้อย ที่จะมีแบบนี้อยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นก็คือว่ามาเป็นไอ้ paraffin slide นิดเดียวแล้วก็ต้องตอบเข้าไปกระดาษสักปึกหนึ่งตรงนี้นะฮะเพื่อจะดูว่ามันมีหรือมันไม่มีอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันที่เทคโนโลยี next generation sequencing เนี่ยจะมาช่วยในการที่จะ sequence panel ตัวนี้ที่เราใช้เนี่ยก็ประมาณ500กว่ายีนครับที่มันเกี่ยวข้องกับ cancer แล้วก็ DNA RNA fusion TMB MSI อะไรพวกนี้นะก็จะ cover พวกนี้อยู่อีกอันนึงฮะนอกจากมาเป็นก้อนแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ยุคนี้ก็ใครก็ต้องรู้จักคำนี้ใช่ไหมก็คือคำว่า liquid biopsy นะฮะก็คือมาจากเลือดเจาะเลือดมานะครับก็ตัว liquid biopsy เองเนี่ยก็มี promising มากนะครับหมายความว่าอาจจะเจอ tumor ได้ในระยะแรกหรือว่าจะสามารถเจอพวก early frequency ต่ำๆได้นะครับก็มีอยู่หลายที่มีแล้วก็มีสตัดดี้หลายๆอย่างที่จะบอกว่าในท้ายสุดบางทีมันอาจจะไวกว่า traditional method ที่เรามีอยู่นะครับเช่นถึงว่าเรา follow up หลังด้วยการทำ low dose CT กับเพราะงั้นการตรวจ liquid biopsy ก็บางทีอาจจะไวกว่า sensitive กว่านะครับหรืออย่างปัจจุบันนี้ colon cancer เนี่ย colon cancer ก็จะไปทำ fit test ก่อนใช่ไหมฮะตรวจดูว่ามีเลือดอยู่จระหรือเปล่าสปสช.จ่ายปีละครั้งมั้งนะฮะถ้า fit test positive ปุ๊บก็ต้องไปตามด้วยโคโลโนสโคปซึ่งโคโลโนสโคปเนี่ยก็ลองนึกถึงว่าเราอายุที่แบบว่าหลังโกงๆแล้วอะไรเงี้ยต้องไปล้างลำไส้ก่อนแล้วก็ต้องไปนอนยานอนหลับนิดนึงเพื่อให้หมอเขาสโคปได้แล้วก็วันนึงอาจารย์แพทย์ที่สโคปก็อาจจะสโคปได้ไม่ถึงสัก10ลายนะฮะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเทสใดๆก็ตามที่จะช่วยทำให้การเลือกเข้าสู่ definite diagnosis ได้ดีเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์นะครับliquid biopsy เนี่ยมันมีการเทสได้หลายๆแบบนะฮะที่ common ก็คือว่าดูพวก mutation หรือ fusion อีกอันหนึ่งก็คือดูพวก copy number change นะครับระยะหลังก็เริ่มมีเรื่องของ methylation แล้วก็รวมทั้งการดูพวก structure ต่างๆของตัว cell-free tumor DNA ที่อยู่ใน plasma นะครับแพนเนลก็มีเยอะแยะฮะอันนี้ก็จะเป็นแพนเนลวันหนึ่ง50กว่ายีนนะฮะในการตรวจ liquid biopsy หมายความว่าเจาะเลือดมาครั้งหนึ่งแล้วก็ตรวจในแพนเนลอันนี้ก็จะดูได้ตั้งแต่ SNP INDEL FUSION CNV แล้วก็รวมทั้ง whole gene sequence ในบางยีนด้วยนะฮะ common เลยอย่างเช่นพวก TP53 อะไรพวกนี้ซึ่งมันมี mutation ต
ตลอดทั้งยีนเนี่ยก็เป็นแผนในวันนี้นะครับอีกการหนึ่งที่เราทำอยู่ก็คือเราดูตัว copy number alteration ฮะสิ่งที่พบก็คือว่าไม่ใช่ทุกทูเมอร์ที่จะออกมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้แนวนอนนี่คือโครโมโซมนะฮะโครโมโซม1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆส่วนแนวตั้งเนี่ยตัว copy number normal เนี่ยมันควรจะเป็นสีน้ำเงินคือเป็น0ของทุกๆโครโมโซมนะฮะคือเจาะเลือดออกมาเอาเซลฟรี DNA มาดูแล้วก็มาคำนวณ copy number นะฮะแต่ว่าถ้าแพทเทิร์นอันนี้ก็จะเห็นว่าโครโมโซมเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4มันมีทั้งdeletion มี duplication แล้วก็บางอันมี amplification ด้วยอย่างเบอร์8หรือว่าเบอร์20อะไรอย่างเงี้ยนะครับpattern พวกนี้เนี่ยเรา observe ว่าในบาง tumor เนี่ยมันค่อนข้างชัดและมันก็สามารถใช้ในการ follow up ได้นะครับแต่ว่าใน tumor บางชนิดเนี่ยมันไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเช่นอย่างเฮปาโตมาก้อนใหญ่ๆเลยอยู่ในลิเวอร์เนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยมี CNA change แบบนี้นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ฮะก็คือว่าก็จะต้องดูคือทั้ง2อันเนี้ยจะดูพวก SNV หรือว่า C หรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็กลับดูพวก copy number alteration เนี่ยอาจจะเป็นการ combine ซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ปัจจุบันนะครับสิ่งอันนี้ผมอยู่ในปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันกำลังจะนำเรียนว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเทคโนโลยี next gen เนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวกับชีวิตของเราตั้งแต่เรายังเป็น embryo อยู่เลยตั้งแต่ยังไม่อยู่ในท้องแม่เลยนะฮะมาจนกระทั่งจนจะถึงวาระสุดท้ายของเราเนี่ยมันเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็ใช้ในทางคลินิกใช้ในทางเซอร์วิสไม่ได้อยู่ในรีเสิร์ชนะฮะแล้วก็ทำได้หลายอย่างทำได้หลายเรื่องนะครับทีนี้อนาคตมันจะเป็นยังไงอันแรกก็คือว่าผมมองว่าแซงเกอร์เนี่ยน่าจะมีที่ใช้น้อยลงนะครับเหตุผลก็คือตัวอย่างอันนี้ฮะเราทำ BRCA1 2เนี่ยนะครับแค่เราดู IGV เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่า read มันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นว่าเนี่ยมันมี A อยู่ 47% มี C อยู่ 53% แล้วมันก็บอกทั้งสแตรนด์บวกแล้วก็สแตรนด์ลบด้วยนะครับคืออันนี้ผมว่าแทบไม่ต้องทำแซงเกอร์คอนเฟิร์มเนาะคือเห็นแค่นี้ผมก็ว่ามันน่าจะยิ่งกว่าใช่ประมาณนี้นะฮะก็เลยมองว่าตัวแซงเกอร์นี่อาจจะไม่ค่อยมีที่ใช้มากนักแล้วนะฮะเทคโนโลยีสำหรับแซงเกอร์ทีนี้ถามว่าเทคโนโลยีณปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ผมก็ยังเชียร์ว่ามันก็ยังคงมีที่ใช้อยู่นะครับแต่ไม่แน่นะฮะเดี๋ยวอาจารย์อีกสองท่านอาจจะบอกว่าผมมาเก่าแล้วขยับไปต่อได้แล้วนะอะไรเงี้ยนะฮะมี2เหตุผลอันแรกก็คือว่าเนเจอร์ของแซมเปิลนะฮะมันมาเป็นแฟกเมนต์นะผมว่าลองรีดก็อาจจะยากหน่อยนะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ช่วยบอกผมหน่อยหรือว่าตัวไอ้นาโนพอมันจะมีประโยชน์ไหมเนี่ยอาจารย์ลองดูนะก็อย่างเงี้ยฮะก้อนทูเมอร์ที่เราได้มายังไง DNA มันก็เป็นดีเกรดอันเนี้ยนะฮะอีกอันนึงก็คือลิควิดบาวซี่ฮะลิควิดบาวซี่ตอนเนี้ยขยายใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเนเจอร์ของแซมเปิลเหมือนกันนะฮะก็ถ้าดูทางขวามือเนี่ยมันก็เป็นฮิสโตแกรมของตัวเซลล์ฟรี DNA ที่เราได้อยู่เป็นประจำที่เราทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยก็อยู่ประมาณพีคมันอยู่ที่166เบสแพร์เท่านั้นเองนะครับก็ผมก็ยังมองว่าผมก็ยังน่าจะพอมีงานทำอยู่สักพักเนาะอาจารย์เนาะอยู่กับ second generation sequencing นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเรียนรู้จากอาจารย์ต่อว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอบคุณ collaborator ทั้งหลายแหล่นะครับทั้งหลายแห่งนะครับเราอยู่ภาคเอกชนเป็น lab private ก็จริงแต่ว่าเรามีพาร์ทที่เราทำ research ร่วมกันกับอาจารย์กับหน่วยขอบคุณครับผมเลิกแล้วขอบคุณครับเชิญฮะเชิญต่อขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เวรยุทธ์ด้วยนะครับแหมกลิ่งแจ้งเตือนนี่น่ากลัวเหลือเกินนะฮะไปถึงวิทยากรท่านที่2นะครับทางอาจารย์ธิดาทิพย์ครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนาโนพอลองไรซีเควนซิ่งแพลตฟอร์มนะครับผมยืนไหมคะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังในเรื่องของตัวเทคโนโลยีตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดิสคัสกันเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตยืนนะคะได้เลยครับมันกว่าค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะจริงๆแล้ว
เรื่องของการซีเควนต์นะคะเดี๋ยวทิพย์จะเล่าให้ฟังนะคะว่าช็อตลีดนาโนพอร์สามารถซีเควนต์ได้หรือเปล่านะคะก็เทคโนโลยีนาโนพอร์นะคะถ้าให้ทิพย์แปลเป็นไทยก็คือเทคโนโลยีที่ DNA ไหลลงรูค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะความเซ็กซี่ของเทคโนโลยีนี้นะคะก็คือเครื่องมือนะคะที่มีขนาดเล็กมากนะคะเครื่อง DNA RNA sequencer ที่มีขนาดเล็กเท่ากับสนิกเกอร์สนะคะทีนี้เครื่องมือเนี่ยราคา 1,000 เหรียญค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเงินซื้อเครื่องใหญ่ก็สามารถใช้เครื่องเนี้ยได้นะคะโดยเฉพาะอาจารย์ที่เพิ่งกลับมาแล้วไม่มีใครลงทุนให้นะคะเราก็จะซื้อเครื่องนี้มาใช้นะคะก็แต่ว่าตัวที่แพงอ่ะคือตัวโฟเซลค่ะโฟเซลเนี้ย900เหรียญยังไม่รวมภาษียังไม่รวมมาร์จิ้นของบริษัทที่จะชาร์จเรานะคะทีนี้พอซูมเข้าไปในโฟเซลเนี่ยโฟเซลเป็นของที่ใช้แล้วทิ้งนะคะหรืออาจจะล้างได้ 4-5 รอบนะคะเคยมีเรคคอร์ดนะคะเขาแข่งกันก็คือประมาณ10รอบนะคะทีนี้ตัวโฟลเซลเนี่ยเมื่อซูมเข้าไปแล้วอ่ะจะมีนาโนพออยู่ประมาณ 2,000 พอค่ะโดยอันนี้เป็นภาพตัดขวางค่ะของนาโนพอนะคะก็คือจะเป็นรูขนาดเล็กนะคะแล้วก็ฝังอยู่ในเมมเบรนค่ะทีนี้เวลาเปิดเครื่องมินไนออนบางคนเรียกว่ามินเนียนนะคะให้ง่ายนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์เนี่ยที่จะดีเทคซิกแนลนะคะตัวกระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านได้สบายสบายเพราะว่าเปิดเครื่องแล้วนะคะก็มีการพลอตกราฟออกมานะคะเป็นเคอร์เรนต์แบบนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่มีโมเลกุลที่เป็น A T C หรือ G นะคะมาที่พอเกิดอะไรขึ้นเกิดการบล็อกของซิกแนลค่ะทำให้ซิกแนลดรอปค่ะการไหลผ่านไม่ค่อยดีแล้วนะคะแต่ว่า ATCG เนี่ยมีไซส์ที่ต่างกันมีคาแรคเตอริสติกที่ต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอไหลผ่านพอแล้วเนี่ยเกิดcurrent ที่ต่างกันค่ะเป็นแพทเทิร์นซึ่งเขาได้ทำ machine learning เรียนรู้มาแล้วว่าอ๋อถ้าแพทเทิร์นดรอปแบบนี้นะแปลว่าเป็น ATC หรือ G นะคะอันเนี้ยทิปก็จะให้ดูว่าพอโหลด DNA เข้าไปบนโฟลว์เซลแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะตัว DNA ก็จะจับกับมอเตอร์โปรตีนนะคะมอเตอร์โปรตีนเนี่ยก็จะทำให้ดับเบิลสแตรนด์ DNA กลายเป็นซิงเกิลสแตรนด์แล้วไหลผ่านพออันนี้เป็นภาพสโลโมชันนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการไหลผ่านเนี่ยเป็น400เบส per วินาทีนะคะก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้ดูนะคะว่าเราคิดดูว่ามีเป็นพันพออยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จะเยอะมากนะคะมีการซีเควนซ์ DNA เยอะมากนะคะในตัวนาโนพอนะคะทีนี้ทิปเริ่มมีแลบที่ไทยนะคะก็คือปี2021มีแลบเล็กๆตอนแรกเริ่มจาก2คนนะคะตอนนี้ก็เป็น6คนนะคะเราก็ทำหลายอย่างมากเลยใครให้ทำอะไรก็ทำค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีตังค์นะคือใครแบบว่าอยากให้ทำอะไรเราทำหมดเลยนะคะก็ไปช่วยงานที่ US CDC นะคะไปช่วยซีเควนต์SARS-CoV-2 นะคะแล้วก็มีคนให้ช่วยซีเควนต์แบคทีเรียลจีโนมนะคะมาจากหลายภาคเลยนะคะเพราะว่าบางทีมาด้วยแบบเขาคิดเงินผิดนะคะแบบว่าขอทุนมาน้อยแล้วแบบอาจารย์ทิพย์ช่วยด้วยแล้วแบบว่ามาช่วยกันทำให้มันถูกนะคะแล้วก็ซีเควนต์ฟังจายซีเควนต์พลาสโมเดียมนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็อยากทำRapid Detection นะคะอยากแบบว่า Sequence Bacteria ที่โรงพยาบาลนะคะเราให้ได้ผลที่รวดเร็วต้องเร็วกว่า Conventional นะคะแล้วก็มีทาง Clinical Research นะคะก็คือทำ Brain Cancer อันนี้เป็นสำหรับกลุ่มทิปเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยน Practice ได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของมะเร็งอื่นๆนะคะนอกจากเนี้ยเราก็ใช้อุปกรณ์เล็กๆเนี่ยไปสอนนะคะแล้วก็เลคเชอร์นะคะทีนี้ก็มีอาจารย์หลายท่านมาติดต่อว่าช่วยซีเควนต์สิ่งมีชีวิตนู่นนี่นั่นให้เราหน่อยนะคะเราก็ได้ค่ะอาจารย์นะคะก็ได้ซีเควนต์สิ่งมีชีวิตแปลกๆมากมายซึ่งสำหรับเราแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกนะคะแล้วก็เจอปัญหาที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีสมุนไพรไทยนะคะหลังๆเริ่มมีสิ่งที่เป็น GMO นะคะมีการแบบว่าซีเควนต์เหมือนทำคริสเปอร์มาแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมช็อตลีดมันไม่ตอบทำไมแซงเกอร์ไม่ตอบนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยไปช่วยอาจารย์หลายท่านตอบรวมถึงคอลลาโบเรเตอร์ต่างประเทศนะคะแล้วก็ซีเควนซ์RNA ด้วยนะคะทีนี้
สำหรับจีโนมิกไทยแลนด์แล้วเนี่ยเรามีโครงการอยู่ประมาณ20โครงการนะคะคือโครงการทั้งหมดที่เราทำตอนนี้อยู่ประมาณ37โครงการแต่ว่าเป็นจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยเยอะนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่เลยก็จะเป็น infectious disease นะคะแล้วก็มี cancer นะคะส่วน pharmacogenomics เนี่ยเราไม่ได้ทุนจากจีโนมิกไทยแลนด์นะคะเพราะเราไม่ได้ขอนะคะแต่เราร่วมทุนกับคาริว่านะคะก็คือเป็นเอกชนนะคะแล้วก็มีโครงการหนึ่งที่ทำร่วมกับอาจารย์ศิษเดชนะคะเป็น bioinformatics pipeline นะคะทีนี้สิ่งสำคัญมากเลยเนื่องจากเราได้หัวข้อของการอัปเดตนะคะก็เลยต้องมาพูดถึง accuracy update นะคะว่าเวลาคนพูดถึงนาโนพอทุกคนจะพูดอุ้ยอย่าไปใช้เลย error rate นะคะทีนี้ก็มีศาสตราจารย์ที่จุฬาบอกว่าอาจารย์ทิพย์ถ้าเจอผู้ใหญ่ช่วยบอกให้หน่อยสิว่าเดี๋ยวนี้ accuracy มันดีขึ้นมากแล้วนะคะก็เลยบอกอาจารย์ว่าหนูจะมีโอกาสเหรออาจารย์ก็เลยแบบว่าวันนี้มีโอกาสนะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตว่าในวันแรกที่ทิพย์ใช้นาโนพอเนี่ยปี2017 accuracy อยู่ที่ 83% ค่ะแปลว่าทิพย์ซีเควนซ์แบคทีเรียลจีโนมสิ่งที่เจอคือ stop codon ของยีนเยอะมากนะคะเพราะว่ามัน error แล้วมันก็แบบว่าผิดไปหมดนะคะแต่พอมาวันนี้มัน 99. จุดกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็ตรงนี้ก็สำคัญนะคะแล้วก็ถ้าไปถามแชทนะคะว่า accuracy อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็คืออันเนี้ยจะเป็นข้อมูลเก่าต้องระวังนะคะเพราะว่าแชทเนี่ยเลินจนถึงปี2021นะคะเขาก็จะบอกว่าโอ้โหอยู่ที่ 90% แต่ตอนเนี้ยเหมือนมีใครไปเทรนแชทใหม่ไม่รู้บอกว่า 90% น่ะปี2021นะแต่ว่าให้อัปเดตอ่านเปเปอร์ใหม่ๆกันด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นหน้าที่ทิพย์ที่จะมาอัปเดตนะคะโอเคทีนี้เมื่อปี2022ปีที่แล้วมีเปเปอร์นี้ออกมาทิพย์นี่แบบโอ้ขอบคุณมากนะคะก็คือ Nature ตีพิมพ์ว่านาโนพอเวอร์ชันใหม่เนี่ยสามารถซีเควนซ์แบคทีเรียลจีโนมโดยไม่ต้องใช้ช็อตรีดมาโพลิชแล้วนะคะทำให้รู้สึกว่าเรามีโอกาสจะประหยัดเงินได้อีกนะคะก็อันนี้เป็นทุนแฮบิลูปอาจารย์ก็เป็นทุนที่เราได้นะคะแล้วก็มีความร่วมมือจากหลายๆสถาบันนะคะส่ง DNA ที่มีคุณภาพสูงมาที่แลบทิพย์นะคะแล้วทิพย์ก็ซีเควนซ์ให้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ส่งข้อมูลที่เรามั่นใจว่าเป็นไฮควอลิตี้จีโนมเนี่ยกลับไปที่ NBT เป็นสมบัติของประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่นะคะอนาคตไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะใช้แค่เทคโนโลยีเดียวแล้วไม่ต้องส่ง DNA ออกไปต่างประเทศหรือเปล่านะคะแต่ว่าจากเปเปอร์นั้นทิพย์ว่าเริ่มมีแนวโน้มแล้วนะคะว่าเราใช้เทคโนโลยีเดียวได้นะคะแต่ทิพย์ก็ไม่กล้ารับปากทิพย์เลยลองส่งงานตัวเองไปตีพิมพ์ก่อนว่าถ้าใช้แค่นาโนพอตีพิมพ์ได้หรือเปล่านะคะก็พอได้ค่ะอันนี้ก็ตั้งแต่ปี2022นะคะเราก็ตีพิมพ์มาแล้วก็พวกเนี้ยจะไม่มีอิลูมิน่าเลยนะคะแล้วก็เราอ่ะเริ่มเอาไปใช้กับการ diagnose แล้วนะคะโอเคค่ะใกล้หมดเวลาแล้วแต่อันเนี้ยทิปอยากโชว์มากนะคะก็คือเทคโนโลยีเนี้ยเป็นเทคโนโลยีที่ยอมให้เราซีเควนซ์เฉพาะสิ่งที่เราต้องการยังไงนะคะ DNA ไหลลงรูค่ะเสร็จแล้วไปแมปกับ target โดยใช้ bioinformatics ค่ะ target เช่นเราบอกว่าเราอยากซีเควนซ์แค่ staphylococcus แต่ในนั้นมี human เต็มเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะซีเควนต์ต่อไปถ้ามันแมปกับทาร์เก็ตแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่แมปกับทาร์เก็ตเนี่ยจงดีดออกด้วยการสวิชประจุนะคะอันนี้ใช้ไบอินฟอร์เมติกบอกได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เบรกทรูมากๆทีนี้ทิปลองเอาไปใช้ทิปแบบอยากใช้มากนะคะทิปก็เลยลองไปใช้กับแซมเปิลจริงนะคะก็คือดีดฮิวแมนออกเราไม่ต้องการฮิวแมนนะคะแล้วทิปได้แบคทีเรียลโครโมโซมของตัวที่เลี้ยงยากหมอไม่สั่งนะคะเสร็จแล้วไม่ต้อง PCR ไม่ต้องทำอะไรแบบว่าไป AMR ไป72ชั่วโมงนะคะเราได้รู้ผลภายในหลักชั่วโมงพร้อมกับ AMR และได้ 80x นะคะอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่เดี๋ยวกำลังจะสับมิดนะคะก็เป็นแบคทีเรียลที่ได้จาก amniotic fluid นะคะทีนี้มาเรื่องปาล์มไซส์ปาล์มไซส์ก็คือไซส์เล็กใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยเอาไปสอนได้ทั่วประเทศเลยอันนี้คุยกันกับเชียงใหม่นะคะขอนแก่นแล้วก็ภาคใต้นะคะว่าเดี๋ยวปีนี้ปีหน้าเราจะไปที่นั่นนะคะแล้วก็แต่ละที่เนี่ยต้องการแตกต่างกันมากนะคะก็คืออย่างเชียงใหม่เขาต้องการลิควิดไบออปซีนะคะถามว่าทำได้ไหมตอนนี้นาโนพอ
สามารถซีเควนซ์ไซส์20เบสขึ้นไปได้แล้วนะคะแล้วก็ขอนแก่นก็สนใจไมโครไบโอมนะคะส่วนภาคใต้สนใจฮีโมคัลเจอร์นะคะแล้วก็เร็วๆนี้เราเพิ่งเรียนนะคะของนาโนพอมาที่ประเทศไทยนะคะร่วมกับอาจารย์ศิษเดชแล้วก็ได้เรียนการวิเคราะห์นะคะลองลีดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของจีโนมิกอิงแลนด์นะคะที่เขาพูดว่าเราซีเควนซ์มาแสนคนละสิ่งที่เราจะทำต่อคืออะไรนะคะจีโนมิกอิงแลนด์ก็บอกว่าลองลีดนะคะและเขายังบอกอีกว่าใช้นาโนพอนะคะแล้วเขาก็ดิสคัสกันเรื่อง DNA methylation ค่ะเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยใช้นาโนพอได้ข้อมูล DNA methylation free นะคะก็คือซีเควนซ์ไปไม่ต้องทำ PCR แล้วก็ได้ methylation นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเหมือนจะเริ่มฆ่าเทคโนโลยีอื่นละในเรื่องของ DNA methylation นะคะก็เลยหลังจากฟังเสร็จก็ฮึกเหิมนะคะก็เลยเมื่อวานก็เลยซีเควนซ์ humancancer ลายแรกของเรานะคะกำลังซีเควนซ์อยู่ตอนนี้ได้ประมาณ 20x แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวทิปจะไปอัปเดตที่ลอนดอนแล้วกลับมาเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าเราจะได้อะไรใหม่ๆกลับมาค่ะทิปขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนนะคะที่ทำให้ทิปสามารถเซตแลบขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทีมด้วยนะคะหากมีอะไรที่ต้องการติดต่อหรือว่าไม่ว่าจะเป็น B2B B2C ได้หมดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณอาจารย์ธิดาทิพย์นะครับผมแหมแต่ว่าอาจารย์ช่วยอัปเดตนะครับโอ้โหจากเครื่องใหญ่โตมโหฬารนี่เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่ฝ่ามือเดียวแล้วก็ทำได้สารพัดเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฟลอร์หรืออาจารย์วิริยุทธ์อย่าเพิ่งตัดสินใจรอฟังท่านที่3ของผมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เฉลิมพลนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยท่านจะมาอัปเดตอีก1แพลตฟอร์มเทคโนโลยีครับในเรื่องของ PacBio Long Read Sequencing Platform ถ้าอาจารย์พร้อมแล้วเรียนเชิญเลยครับครับผมก็สวัสดีนะครับคนสุดท้ายแล้วนะครับก็ของผมก็จะมาคล้ายๆกับอาจารย์ธิดาทิพย์ของผมก็เป็นอีกแพลตฟอร์มนึงของ Long Read เหมือนกันอาจารย์ธิดาทิพย์บอกเซ็กซี่นะครับอันนี้ของผมน่าจะออกไปในทางสมาร์ทนะครับก็แต่สตอรี่เราจะมาแตกต่างกันนิดนึงอันนี้คือผมทำงานอยู่ที่นี่นะครับผมเป็นคนดูแลซีเควนเซอร์อยู่ที่นี่นะครับจริงๆเราก็ใช้มาหมดทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับว่าช็อตลีดลองลีดนาโนพอลแล้วก็มีหมดทับอยู่ในแลบของเรานะครับก็คือหลักๆคือเราพยายามจะแอพพลายจีโนมิกเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในฟิลของ rare disease นะครับก็อันนี้ก็เป็นอัปเดตปัจจุบันเลยนะครับมีทั้งหมดอยู่ทั้งนี้ในที่แล็บเราอันนี้ก็ติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ที่นะครับเรามีเว็บไซต์ Medical Genomics อยู่นะครับก็ติดตามข่าวสารติดตามอัปเดตจากทีมเราได้จากที่นี่นะครับก็จริงๆแล็บเราก็ apply NGS มาใช้ตั้งแต่ปี2012นะครับหลักๆ ก็คือเราเอามาตรวจผู้ป่วยที่เป็นโรค Rare Disease นะครับ Rare Disease ที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นพูดง่ายๆคือเป็นโรคพันธุกรรมที่ต้องตรวจยีนนะครับจากคุณหมอสเปเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นหมอโรคสมองโรคหัวใจครับเคสต่างๆที่มันแบบคุณหมอเขาอาจจะแบบไม่เคยพบได้น้อยหรือว่าเคสที่วินิจฉัยได้ยากก็จะถูกส่งมาตรวจยีนที่แลบเรานะครับแพลตฟอร์มที่เราใช้หลักๆก็จะเป็น exome sequencing นะครับทีนี้ตั้งแต่ปี2012มาครับจนถึงณปัจจุบันนะครับเราก็ทำ sequencing ไปแล้วทั้งหมดExome sequencing เป็นหมดแล้วประมาณอยู่ทั้งหมด 5,000 รายนะครับประมาณ1ใน3เนี่ยเราจะได้คำตอบจากการทำ Exome Short Read นะครับซึ่งก็มีอีกกว่า2ใน3ครับที่เรายังหาไม่เจอเลยว่า pathogenic variant mutation ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็ด้วยเทคโนโลยี Long Read ก็มานะครับแล้วก็ apply เทคโนโลยี Long Read มาใช้ในแลบเราซึ่งข้อเด่นๆของ Long Read ก็คือว่า1คือมันสามารถที่จะหา structural variant ใหญ่ๆแล้วก็ที่มีความ complex ที่ short read เนี่ยอาจจะมี limitation ในการ detect ของมันนะครับอีกอันนึงคือเป็น repeat expansion นะก็คือเป็นการที่ผู้ป่วยบางรายเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มมีการ expand หรือว่ามีจำนวน repeatDNA สั้นๆนะครับ DNA 3ตัว5ตัวนะครับยาวไปซึ่งมันทำให้เกิดเป็นโรคได้นะครับซึ่งอันเนี้ยเทคโนโลยีช็อตรีดมันมีข้อจำกัดในการดีเทคได้มีข้อจำกัดในการดีเทคมากนะครับอันต่อไปก็จะเป็นพวกเฟซซิ่งนะครับบาง
การวิเคราะห์บางอย่างครับเราต้องอาศัยการแยกสาย DNA ของ2เส้นให้ได้ครับซึ่งบางทีช็อตรีดมันแยกได้ยากลองรีดมันก็สามารถที่จะแยกได้ง่ายแล้วก็เห็นเฟซซิ่งได้ที่ชัดแล้วก็ยาวนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือในจีนลมเรามันจะมีบางจุดที่เป็นซูโดจีนก็คือมีจีนที่หน้าตาคล้ายๆกันติดกันครับบางทีช็อตรีดมันแมปไม่ถูกมันก็อ่าน variant variation ไม่ถูกแล้วก็หา mutation ไม่เจอนะครับอันนี้ก็เราก็นับได้ข้อดีของลองรีดแล้วก็ครับโชคดีที่เราได้รับสนับสนุนทุนจากทั้งจุฬาแล้วก็ทางสวทช สวทช ปชเยอะแยะมากมายครับเราก็ได้รีวิวว่าเฮ้ยเราจะนำเทคโนโลยีลองลีดมาใช้กับการหาในเคสที่เรายังหาคำตอบไม่เจอนะครับซึ่งคร่าวๆตอนนั้นก็คือว่าเรามีเทคโนโลยีลองลีดอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับก็หลักๆถ้าเราแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็เป็นซิงเกิลโมเลกุลกับพวกซินเทติกนะครับซินเทติกเนี้ยก็มันอาจจะมีประวัติศาสตร์มานิดนึงก็คืออันเนี้ยมันตอนเนี้ยมันกำลังเพิ่งจะลอนช์ตอนนี้คือมาจากอิลูมินานะครับก็คือมันใช้การลักษณะใช้เบสเทคโนโลยีของช็อตลีดนะครับแต่ว่ามีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้เราสามารถที่จะเอาช็อตลีดเนี้ยมาต่อให้มันกลายเป็นรองลีดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ซึ่งก็ใกล้จะลอนช์ละก็ทีนี้แต่ของอิลูมินาเนี้ยมันก็จะมีข้อจำกัดที่คือมันยังอาจจะได้ยาวไม่มากแต่ว่าข้อเด่นก็คือยังมีความ accuracy ที่สูงที่ได้มาจากของ short read อยู่นะครับส่วนมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น single molecule ครับก็แปลว่าเราสามารถที่จะ sequencing DNA ได้แบบสายยาวจาก native DNA คือ DNA ที่มาจากการสกัดต้นฉบับเลยไม่ต้องมีการ amplify อะไรขึ้นมานะครับเราก็เลือกใช้ PacBio นะครับซึ่งณตอนนั้นมันรันได้อยู่2โหมดก็คือแบบโหมดแบบยาวกับโหมดแบบสั้นโหมดแบบสั้นเนี่ยเราเรียกว่า CCS ซึ่งมันจะรันแบบสั้นได้ประมาณ20กิโลเบตแต่ว่าความสามารถในการอ่านเบสจะมีความแม่นยำสูงได้ถึง 99.9% นะครับและอีกโหมดนึงคือรันได้ยาวขึ้นรันอาจจะได้ถึง 100K เลยแต่ว่าความแม่นยำก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาเครื่องของแต่ละยี่ห้อแต่ละแพลตฟอร์มนะครับอันนี้ก็โชว์หน้าตาให้เห็นว่าเป็นแบบนี้นะตอนนี้ซิสเต็มที่เราใช้ก็คือเป็นตัวน่าจะเป็นตัว SQL นะครับตัวนี้อยู่ตัวปีนี้ก็จะเริ่มลอนช์ตัวใหม่ของ PacBio ออกมาเป็นตัวเป็น High Throughput High File High Throughput High File Sequencing นะครับทีนี้เรามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่เราแอพพลายของ PacBio มาใช้กับเรานะครับก็หลักๆก็คือเป็น Whole Genome Sequence ก่อนนะฝั่งนี้ก็แรกๆที่เราทำนะครับมันยังไม่มีแบบ Sequencing Mode High File ที่มีความ Accuracy สูงนะครับเราก็จะใช้เป็นโหมด Continuous Long Read or CLR โหมดเนี้ยการ sequencing แบบเนี้ยมันก็จะ sequencing DNA insert ที่มีขนาดยาวนะครับแบบเนี้ยในช่วงแรกๆเราก็จะใช้ในการลักษณะคล้ายๆกับ de novo genome assembly นะครับอย่างเช่นเราจะไปทำสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆเช่นที่เราติดพิมพ์ไปแล้วก็เป็นตัววัลนุชนะครับเราก็จะใช้เทคโนโลยีของPacBio CLR เนี่ยร่วมกับ short read นะครับในการทำ assembly genome ขึ้นมานะครับอีกโหมดนึงตอนเนี้ยคือเป็นโหมดที่เรารันกันเป็นหลักๆเลยคือเป็น consensus CCS high file นะครับโดยหลักการคือว่าเราสามารถที่จะ insert sequence insert DNA เนี่ยไซส์ขนาด 50-20 กิโลเบตนะครับโดยการอ่าน DNA เป็นสายบนซ้ำแบบนี้อ่านซ้ำไปเรื่อยๆครับแล้วโปรแกรมมันก็จะตัดการอ่านสาย DNA เส้นบนกับเส้นล่างนะมาวิเคราะห์รวมกันให้มันมีเป็น consensus read ซึ่งการอ่าน sequence แบบนี้เราจะเห็นว่าจุดแดงๆนี่มันเป็น error จากการที่เรา sequencing นะครับพอเราทำ consensus เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะกำจัดไอ้พวกที่มันเกิด error บนสาย DNA ที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สรุปข้อมูลออกมาเป็นเรียกว่า CCS read หรือว่า high file read เนี่ย1 read เนี่ยมันก็จะ represent DNA 1เส้นนะครับซึ่ง DNA เส้นเนี่ยมันเป็นเส้น DNA native คือไม่ผ่านการ amplify มาเลยครับและในขณะเดียวกันนะครับในการทำ sequencing แบบ high file แบบนี้นะครับด้วยตัวระบบของตัว PacBio เองนั้นนะก็สามารถที่จะ detectเบส modification ได้ด้วยนะครับโดยการ detect signal ที่ยืดยาวขึ้นจากการต่อเบสที่มันมีความยากนะครับอันที่ผมจะอธิบายทางหลังต่อไปส่วนไม่ฝั่งหนึ่งที่เรานำมาใช้คือว่าบางทีการทำ whole genome ด้วย high file long read เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะ specific การ sequence gene บางตำแหน่งบางตัวเนี่ยเราจะต้องมีการ targeted มันก่อนโดยหลักๆที่เราใช้ก็จะมี2ส่วนคือการ amplify หรือว่าใช้ CircleCat ตัดแล้วก็เลือกจุดบริเวณที่เราต้องการจะ sequence ออกมานะครับก็มีอยู่2แบบทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทำที่ lab จริงๆครับจากรูปข้างบนครับก็จะเป็นรูป DNA fragment นะครับที่เราเตรียมใน lab นะครับ
ก็จะเห็นว่าเราต้องทำ fragmented DNA ที่มีไซส์ที่มีขนาดยาวนะครับซึ่งในรูปอ่ะก็จะอยู่ประมาณสักประมาณสัก15กิโลเบสครับไอ้เส้นนี้ครับซึ่งสิ่งสำคัญในการที่จะรันไฮไฟคือว่าไฮไฟมันไม่เหมือนนาโนพอคือมันมีรูนะครับ DNA วิ่งลงดูก็ซีเควนซ์ได้แต่ตัว PacBio เองเนี่ยเขาจะมีหลุมครับเราจะซีเควนซ์ที่อยู่ในหลุมแต่ทุกโฟลว์เซลล์จะมีหลุมฟิกแค่8ล้านเพราะฉะนั้นเราต้องเอา DNA ที่มีความยาวพอเหมาะให้ลงไปในหลุมให้ได้ปริมาณที่พอเหมาะเพื่อที่ให้ได้ซีเควนซ์มีปริมาณที่มากพอที่เอาไป analyze และได้ซีเควนซ์คุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็เข้ากระบวนการ CCS ทีนี้อันนี้เป็น data จริงๆที่ผมมาแปะให้ดูนะครับก็เราก็จะได้ insert size ที่ใหญ่ครับคือประมาณ 10K ขึ้นไปนะ distribution ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณใกล้ๆ 15K นะครับ1 reaction 1 flow cell เนี่ยเราจะได้ประมาณทั้งหมดประมาณ2ล้านถึง2ล้าน5 read นะครับซึ่งถ้านับเป็น base pair ก็ได้ประมาณ30 gigabase ก็อยู่ราวๆ 10x human whole genome นะครับปัจจุบัน1 human whole genome เนี่ยเราจะ sequence ประมาณ2 smart cell นี่เป็นตัวอย่างครับว่าเราเริ่มเอาเข้ามา apply ในใช้กับเคสที่เราหา mutation ไม่เจอนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เราตีพิมพ์ไปนะครับก็คือเป็นโรค epilepsy นะครับก็จะเห็นว่าจากผู้ป่วยทั้งหมด108เคสเนี่ยครับเราไปทำเอ็กโซมก่อนครับก็ปรากฏว่าโซไปทั้งหมดที่เราหาไม่เจอเลยเนี่ยคือมีประมาณ40เคสแล้วอีกที่เหลือเนี่ยมี60เคสที่โซไปด้วยเอ็กโซมซีเควนซิ่งมีอยู่2เคสคือเราหาอีกดีในอีกข้างนึงไม่เจอว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราเจอแค่ข้างเดียวครับเราก็เริ่มขยับมาทำช็อตลิสต์จีโนมก่อนบอกว่าจาก2เคสน่ะช็อตลิสต์จีโนมแล้วก็โซฟไปเคสหนึ่งอันนี้คือเคสนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเคสเนี่ยครับที่เราโซฟด้วยช็อตลิสต์จีโนมเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีดีลิชันอยู่ประมาณ5กิโลเบสตรงนี้ครับส่วนอีกเคสนึงก็ดีเทคไม่ได้ด้วยช็อตลิสต์แล้วก็ลองมาทำลองลิสต์ไฮไฟดูครับผลก็บอกว่าเรารันมาเสร็จปุ๊บคอลแวลูมาเสร็จปุ๊บก็พบสตรัคเจอรัลแวลูเลยครับที่มีขนาดใหญ่50 KB นะครับโดยการรันใช้เวลารันประมาณ3วันแล้วนะแล้วอีกประมาณสัก3วันอาทิตย์นึงเราก็ดีเทคได้ว่าเราเจออีกอะลีลหนึ่งที่มีดีลิชันขนาด50 KB นะครับซึ่งถ้าเป็นในอดีตเนี่ยเราต้องเอาไปทำอาจจะต้องไปทำอะไรดูก่อนว่ามีการขาดหายไปตรงไหนแล้วต้องมาลองมาใช้กับ PCR ที่ซึ่งว่าตรงบริเวณไหนที่มันเกิดการขาดหายไปนะครับถ้าเราเอามารันไฮไฟปุ๊บรันเดียวจบเลยครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อตรงนี้มันมีการหายไปแล้วก็เราจะเจอเบรกลีดได้บ่อยขึ้นครับเพราะว่ามันซีเควนซ์ผ่านได้ยาวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับว่าสีเหลืองเนี่ยมันจะมาจากฝั่งหนึ่งสีเขียวมาจากอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็โซฟได้อย่างชัดเจนเดต้าค่อนข้างเคลียร์ครับอันถัดไปตอนนี้ที่เรากำลังทำแล้วก็มีเราคิดว่ามันเป็นเหมาะมันเป็นอะไรเดียวมันเป็นเมธอดที่เรารู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นไปได้มากในเดต้าของเรานะครับก็คือการหารีพีทเอ็กซ์แพนชั่นนะครับพอเรา sequencing แบบ high file คือได้ความได้ DNA data ที่มีประมาณสัก 15-20K ที่มีความแม่นยำอยู่ที่ค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ Q ก็คือ36นะครับคือโอกาสผิดพลาดประมาณ1ใน 1,000 เลยครับก็เป็น data ที่ค่อนข้างจะแม่นยำสูงแล้วทีนี้เราก็เอา data ที่เราได้นะครับไปรันในโปรแกรมตัวหนึ่งชื่อว่า tandem genotype tandem genotype เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ annotate ว่าตรงบริเวณไหนของจีโนมเราเนี่ยมันเกิดมี repeat extension บ้างแล้วโปรแกรมเนี่ยจะบอกว่าในแต่ละ sample เนี่ยเขามี repeat แต่ละจำนวน repeat อยู่เท่าไหร่เทียบกับ reference นะครับอย่างเช่นอย่างนี้5แปลว่า sample ที่1เนี่ยถ้าเทียบกับ reference แล้วเขามีจำนวน repeat ของ read เนี่ยมากกว่า reference อยู่5 read เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลเป็น matrix ประมาณเนี้ยถ้านับเป็นตำแหน่งนะโปรแกรมจะคอให้มาประมาณสัก700,000ตำแหน่งนะครับแล้วก็ในแต่ละคนเนี่ยก็จะถูกคอลมาว่าในรีดไหนของ data เรามีรีพีทบ้างนะครับมันก็จะข้อมูลมาเป็นปึกใหญ่ๆเลยตอนนี้ทางทีม Bioinformatics เนี่ยก็จะมีการคิดค้น tool หรือว่าเป็น pipeline ที่เอามากรองครับเพื่อจะหาว่าไอ้ตรงจุดไหนที่เป็น variant เนี่ยมันเห็น data ได้ชัดเจนว่าอย่างเช่น sample เนี่ยครับจะเห็นว่า sample เนี่ยมันมีรีพีทที่มากกว่า3ถ้าเทียบกับreference แล้วมี repeat มากกว่า300เนี่ยก็อยู่ sample เดียวเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าอันเนี้ยเป็นคล้ายเป็น candidate ยีนหนึ่งที่เราพบ expansion ครับหลังจากนี้เราก็จะเอาไป proof ต่อว่าอันเนี้ยมันมีจริงไหม
ในคนไข้ของเราครับเทียบกับคอนโทรลแล้วก็ถ้ามันมีจริงเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการทดลองต่อไปว่า expansion นี้ในยีนนี้มันทำให้เกิดโรคได้อย่างไรครับซึ่งอันนี้ก็จะนำไปสู่วิธีทางในการกระบวนการหากลไกการเกิดโรคซึ่งในอนาคตเราก็จะหาวิธีการรักษาโรคเหล่านี้ได้ครับอีกอันหนึ่งที่เห็นว่ามันมีpotentialอย่างมากก็คือการทำแอมพลิคอนซีเควนซิ่งในบริเวณของจีโนมที่มันมีความซับซ้อนนะครับอย่างเช่นตรงบริเวณนี้เราทำซีเควนซิ่งในยีนชื่อ CYP21A2 นะครับซึ่งถ้าใครทำช็อตรีดนะครับลองไปเคาะแบมไฟล์นะครับจะเห็นว่ายีนนี้มันอะไลเมนต์แบบเละหมดเลยไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ยีนนี้มันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนตรงที่ว่ามันมียีนจริงๆเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยเล็กๆนะครับอันนี้อันหนึ่งแต่ว่าในข้างๆเนี่ยมันมียีนที่หน้าตาคล้ายๆกันบางทีมันก็จะเกิดเรโคมบิเนชันเกิดขึ้นนะครับถ้าดูเป็นรูปการ์ตูนก็เห็นว่าถ้าว่าเรามีถ้าเราไม่เกิดเรโคมบิเนชันเราจะอ่านสีส้มๆเนี่ยได้เป็นปกติซึ่งเราก็สามารถหา SNV ที่ทำให้เกิดมิวเทชันในผู้ป่วยได้นะครับแต่ถ้ามันเกิดเรียลเลชเมนต์เช่นแบบเนี้ยมันจะเกิดเรียลเลชเมนต์ของสีส้มอ่อนกับสีส้มเข้มเนี่ยมันจะได้เป็นอัลลีลอีกแบบนึงหรือถ้ามันเกิดอีกกรณีนึงมันเกิดรีคอมบิเนชันระหว่างสีฟ้ากันเนี่ยมันก็จะเกิดบริดอีกแบบหนึ่งขึ้นมานะครับเราใช้วิธีการคือเราดีไซน์ไพรเมอร์แค่เซตเดียวนะครับแอมขึ้นมานะครับแล้วก็เราซีเควนซ์แฟกเมนต์ที่เราแอมขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำซีเควนซิ่งตรง PCR แฟกเมนต์เนี่ยมันจะไซส์ประมาณสัก 8.5K ก็ใกล้ๆกันทั้งถ้ามันเกิดแล้วคอมบิเนชันแล้วไม่เกิดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาซีเควนซ์เสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาอ่านดูว่าอ๋อถ้าลีดที่มันไม่เกิดเลยคอมบิเนชันเนี่ยเราก็จะไปแมปดูว่าตรงไหนอ่ะเป็นแวเรียนแล้วตรงไหนเป็นมิวเทชันถ้ามันเกิดเลยคอมบิเนชันเวลาเราไปแมปหรือว่าเราไปวิชวลไลซ์ในแบบเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโอเคมันเกิดรีอเรนจ์เมนต์แล้วเราก็มาตอนนี้เรายังใช้วิธีการแมนนวลดูอยู่ครับแล้วตอนนี้เรากำลังพัฒนาคล้ายๆกับเป็นออโตเมตไพไลน์มากขึ้นที่จะสามารถที่จะ1 PCR รันเข้าไปในแพ็คไบโอแล้วก็เอามาใส่ในทูเนี่ยแล้วก็มันจะอ่านออกมาได้ว่าคนไข้เรามีมิวเทชันแบบไหนเป็นแบบไหนครับอันนี้ก็ยังก่อนออนโกอิ่งอยู่นะครับซึ่งเบื้องต้นเราก็ตีพิมพ์ไปแล้วนะครับอันนี้แล้วก็ส่วนออโตเมตไปปลายเนี่ยเราก็ยังร่วมมือกับอิลูมินาร่วมมือกับแพ็คไบโอทำอยู่ครับมาถึงวันนี้ครับเราเริ่มใช้แพ็คไบโอมาตั้งแต่ปี2018นะครับก็แรกๆก็จะเป็นเครื่องรุ่นเก่าอยู่นะครับเราหลักๆเราแรกๆเราก็ทำเป็นพวก CLR อยู่นะครับก็sample แรกๆเราก็จะทำ repeat บ้างแล้วก็ทำเป็นพวก species อื่นที่ยังไม่ใช่ human นะครับอาจจะมี ampicon บ้างอาจจะมี RNA-seq บ้างมี sequence micro บ้างนะครับแต่เมื่อปี2020เนี่ยเราก็ install เครื่อง SQL 2E ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้หลักๆตอนนี้เราเป็นทำเป็น whole genome HiFi เป็นหลักเลยนะครับตอนนี้เราก็มี sample ทั้งหมดอยู่แล้ว200กว่า sample นะครับ whole genome human HiFi ครับก็อันนี้เป็นผลงานตีพิมพ์จากกลุ่มที่ทำ all of us นะครับก็คือเป็นโปรเจกต์หนึ่งของ NIH ของอเมริกานะครับที่เขาจะมีเป้าหมายในการที่จะซีเควนต์คน1ล้านรายนะครับซึ่งปัจจุบันก็ดำเนินการไปแล้วอันนี้เบสพื้นฐานคือเขาใช้ short read immune ทำอยู่แต่ก็มีการศึกษาเนี่ยออกมาว่าเฮ้ยถ้าเราใช้ลอง read แล้วเนี่ยเข้าไปทำ whole genome แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคือผลสรุปออกมาว่าในเปเปอร์เนี่ยเขาสรุปว่า HiFi read นะครับมัน produce most accurate result from both small SNV แล้วก็ large variation คือมันสามารถที่จะ detect ได้ทั้ง SNV แล้วก็ SV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าปีนี้ก็ตอบรับเลยนะครับทาง PacBio ก็ออกเครื่องรุ่นใหม่มานะครับซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม15เท่านะครับที่ผมทำอยู่วันปัจจุบันคือผมทำเครื่องนี้ปีหนึ่งผมจะทำได้แค่88ลาย human whole genome ถ้าเรามีเครื่องนี้เราจะทำได้1,300ลายนะครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดที่จะแอพพลายเอา long read มาใช้ใน human whole genome แล้วมาทำเป็น database เนี่ยก็มีความเป็นไปได้อยู่ซึ่งคอสตอนนี้ทาง PacBio เขาก็เงงแง่มาอยู่ว่าคือประมาณ 1,000 เหรียญครับที่ US แต่เข้ามาบ้านเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเท่าไหร่นี่ก็เป็นเราก็ยังเล็งๆไว้อยู่ครับว่าเราจะสามารถทำได้ไหมครับผมจบด้วยสไลด์นี้นะครับก็Method of the Year ปี2022นะครับก็ยกให้ลองลีดนะครับทั้ง PacBio แล้วก็นาโนพอร์นะครับ PacBio ก็คือโดดเด่นตรงที่
20กิโลเบสครับไซส์ insert size 20กิโลเบสแต่ accuracy ที่ 99.9% นะครับและยกให้นาโนพอที่100K 99% ซึ่งถ้าคอมไบน์กันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราอ่านจีโนมได้มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งการอ่านได้ชัดเจนมากขึ้นแม้จะเพียง 0.9% เนี่ยมันก็ทำให้เราได้อินโฟเมชันที่เพิ่มขึ้นมามากมายมหาศาลแล้วในเคสที่เรายังไม่สามารถโซฟได้เนี่ยเราก็จะโซฟได้เทคโนโลยีของลองรีดครับครับก็จบประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เฉลิมพลนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับตามหัวข้อของเราในวันนี้นะครับที่เป็นเรื่องของการอัปเดต State of the Art ของ Genomics Platform นะครับไม่ได้ตั้งใจให้ทุกท่านมาตัดสินกันว่า A B หรือ C อันไหนดีกว่ากันนะครับแต่ว่าต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านเพราะว่าท่านก็ช่วยทำการบ้านมาให้เรานะครับในเรื่องของการมาบอกจุดเด่นความน่าสนใจของแต่ละเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เป็น Second Generation Third Generation นะครับก็มีที่นะสนใจในการใช้แตกต่างกันแต่ช่วงนี้ครับผมอยากเปิดโอกาสให้ทางฟลอร์ครับถ้าเกิดมีคำถามหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าอย่างน้อยๆวันนี้เราก็รู้ละว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอยู่ในมือบ้างถ้าเกิดอยากจะทำความร่วมมือก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะตัดสินใจทำความร่วมมือกันได้มีไหมครับเรียนเชิญทางฟลอร์เลยครับถ้ามีคำถามนั่นนี้เลยครับครับ อยากจะถามอาจารย์ธิดาทิพย์กับอาจารย์เฉลิมพลเป็นพิเศษนะครับว่าโดยอัตราการพัฒนาเทคโนโลยีคือทั้งเรื่องลดคอสและความเร็วในการผลิตเนี่ยคิดว่าอีกนานอีกสักกี่ปีที่มันจะเป็นรูทีนเช่นว่ามีคนไข้ไปโรงพยาบาลตอนเช้าก็บอกว่าคุณป้าช่วยชั่งน้ำหนักเจาะเลือดเสร็จแล้วไปทำโฮลจีโนมซีเควนซิ่งก่อนพบแพทย์หน่อยครับเงี้ยแบบภายใน1ชั่วโมงอะไรเงี้ยคิดว่าสักกี่ปีครับถ้าก่อนหน้าวันนี้แพ็กไบโอนี่น่าจะค่อนข้างยากเลยครับแต่ถ้าณวันนี้ด้วยเครื่องรีวิโอของแพ็กไบโอเนี่ยคือเขาสามารถที่จะรัน1สมาร์ทเซลล์ได้เท่ากับ1ฮิวแมนโฮจีโนมที่ 30x แล้วนะครับก็คือโดยที่ราคาที่อเมริกาคือเขารันสมาร์ทคือ 1,000 เหรียญอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับว่าในคอสที่มันถูกลงค่อนข้างมากนะครับอันนี้ครับเวลาก็คือ24ชั่วโมงก็คือ1วันก็เราสามารถที่จะซีเควนซ์ได้1 human whole genome 30x ที่ high fidelity read ที่20k เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้มากกว่าเมื่อวานที่ไม่มีเครื่อง reveal ครับค่ะก็สำหรับนาโนพอนะคะถ้าเป็น human genome เนี่ยเราเพิ่งเริ่มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวก bacterial genome หรือว่าการวินิจฉัยอะค่ะน่าจะหลักเดือนค่ะเราพยายามดันเข้าศิริราชอยู่ค่ะตอนนี้แล้วก็มีคือส่วนใหญ่โปรเจกต์ที่ทำอะค่ะจะเกิดจากคลินิเชียนมาคุยค่ะแล้วเราก็จะดูเรื่องราคากันว่าเอ๊จะราคาประมาณนี้คนไข้รับได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องเวลาค่ะเช่นสมมุติว่าเราไปแพ้คอนเวนชั่นแนลเนี่ยเราจะหยุดทำค่ะแต่ถ้าเร็วกว่าอย่างเช่น detect AMR อย่างเงี้ยถ้าเราได้แค่พอเครื่อง hemoculture ดีดว่า positive แล้วนะเอาดีเอ็นเอมาสกัดเนี่ยแล้วทำอ่ะมันอยู่ที่5ชั่วโมงค่ะที่จะทำให้ได้ผลออกไปซึ่งตรงเนี้ยเราพยายามผลักดันอยู่ค่ะแล้วก็มีbrain cancer ค่ะที่ตอนเนี้ยที่เราไปได้ดีมากค่ะแล้วก็ไม่ต้องส่งแซมเปิลออกไปนอกประเทศค่ะแล้วสามารถ classify ผู้ป่วยได้แต่ตอนนี้เริ่มอยู่ที่19คนค่ะเราอยากดันไป อยากขอทุนแล้วก็ทำอีกสัก100คนค่ะเพื่อความมั่นใจค่ะ19คนได้ผลตรงหมดค่ะแต่อยากทำมากกว่านี้ก่อนที่จะลอนช์จริงๆค่ะครับขอบคุณครับขออีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับซ้ำๆครับอาจารย์ครับเฟซซิ่งของลองรีดนี่มันเคลียร์เซอร์ติฟายยังครับหรือว่าถ้ามันยังไม่เคลียร์เซอร์ติฟายนี่มันมีแบรียร์อะไรที่มันยังไม่เคลียร์เซอร์ติฟายหมายถึงว่า clear certify ก็คือ CLA lab ที่แบบสามารถเอาออกมาเป็น report บอกคนไข้ได้ว่าเป็น head ที่เป็น cyst หรือเป็น trans ครับจริงๆ facing เนี่ยพวกเรากำลังทำอยู่นะคะมีหลายยีนเลยแต่ว่าไม่เคยส่งไปข้างนอกนะคะที่เป็น CLIA ser นะคะมันจริงๆแล้วตัวซอฟต์แวร์ก็ยังแข่งกันอยู่เลยค่ะที่ตีพิมพ์ใน nature เนี่ยก็มีตัวใหม่ขึ้นมาดีกว่าตัวเก่าอะไรเงี้ยยังแข่งกันอยู่ค่ะเลยไม่แน่ใจว่ามันไปถึงระดับของไดแอกโนสหรือยังค่ะครั
ครับขอบคุณครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงนะครับก็ล่วงเลยเวลามาสักนิดนึงแล้วนะครับแต่วันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ในเรื่องของโครงการ Genomics Thailand นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามความก้าวหน้าดีๆแบบนี้นะครับในงานประชุม NEC ปีหน้าของสวทชเรากลับมาพบกับความน่าตื่นเต้นกันแน่นอนวันนี้ก่อนเดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพนะครับอย่าลืมว่าเดี๋ยวช่วยให้ท่านสแกน QR Code นะครับแล้วก็เข้าไปทำแบบประเมินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้จัดแล้วก็สามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดในปีข้างหน้าเนี่ยตรงใจกับความอยากรู้ของทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ฝากประเมินจาก QR Code นี้สแกนบนหน้าจอได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ